เอาละครับคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกันมาอีกครั้งกับเกมแมทชาวเวอร์ชัยคูณกันอีกรอบหนึ่งใช่หวังว่าจะยังไม่เบื่อกันนะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเริ่มเบื่อกันแล้วแต่ให้ตายเถอะคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยมันเพิ่งต้นปีไงมันยังไม่มีเกมอะไรออกมาใหม่ๆก็ดูเกมนี้เรียกว่าดูขั้นเวลาระหว่างเกมอื่นๆไปก่อนก็แล้วกันโอเคไหมถ้าโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยเดี๋ยวจะเอาละมาในวันนี้เราจะมาทำอะไรกันต่อดีคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยตังเราเนี่ยเหลือเยอะมากๆเรียกว่าเหลือ 145,600 เหลือเยอะพูดง่ายเยอะโคตรๆเลยเอาละวันนี้เราควรจะขยายโรงแรมของเราเพิ่มไหมครับคุณผู้ชมฮะหรือว่าเราควรจะขยายตึกของเราออกไปอีกขั้นหนึ่งแต่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยกำไรนะฮะมาจากโรงแรมเน้นๆเลยนั้นเนี่ยทำไปเล่นไปแต่โรงแรมของเราเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์น้อยนะใช่เปอร์เซ็นต์น้อยแต่ก็ได้ก็ถือว่าก็ยังเป็นเรื่องที่โอเคนะแต่เราจะได้แบบรวดเร็วว่องไวมากเลยนะเราควรจะเพิ่มตังค์ยังไงดีคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยใน EP นี้นะฮะผมก็หวังแค่ว่าเลเวลเราจะอัพไปเรื่อยๆเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ปลดล็อกอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเอาล่ะมาไหนๆก็ไหนๆและสร้างโฮเทลรูมเพิ่มขึ้นไปอีกดีมั้ยมันจะได้ยิ่งใหญ่ใหญ่โตและอลังการงานสร้างเข้าไปอีกไม่ดีรู้ว่าดีเอาล่ะสร้างไปเลยแล้วกันอย่าเสียเวลาครับคุณผู้ชมฮะและเขาต้องการอะไรเนี่ยฮะโอ้เสียงมีเสียงดังด้วยงั้นเหรอและเขาต้องการไฟฟ้าเพิ่มโอเคโอเคก็เข้าใจละเดี๋ยวเราสร้างห้องไฟฟ้าเพิ่มกันอีกหน่อยโอ้ยคุณผู้ชมฮะค่าเช่าทั้งหมดนะฮะ 25,000 เหรียญเรียกว่าโคตรอภิมหาเยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเนี่ยเรียกว่า 14,000 ก็ตัดค่าเช่าไปก็เหลือประมาณ 11,000 เฮ้ยคุณผู้ชมกำไรเยอะมากเลยนะเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เราสร้างห้องไฟฟ้าข้างล่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับบริเวณนี้ก็จะมีไฟฟ้าใช้นะฮะเดี๋ยวเราสร้างตรงนี้เสร็จจะว่าไปกล้องวงจรปิดเราก็ต้องสร้างนะเนี่ยให้ตาเถอะคุณผู้ชมทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้นะเนี่ยฮะทำไมพวกแกไม่รู้จักดูแลตัวเองกันเนี่ยฮะต้องเปลืองเนี่ยต้องเปลืองมือผมเนี่ยฮะทำไมผมเนี่ยต้องมาสร้างกล้องวงจรปงกล้องวงจรปิดบ้าบอคอแตกอะไรกันนี่เฮ้ยจะว่าไปโซนนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมอันตรายน่าดูเลยนะเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะมีกล้องวงจรปิดเพิ่มไหมหรือว่าเราควรจะยกเลิกห้องไหนออกไปดีเพื่อที่เราเนี่ยจะสร้างกล้องวงจรปิดห้องนี้ไหมเรายกเลิกห้องนี้ออกไปดีกว่าครับข้าจะยกเลิกห้องนี้ออกไปเพราะว่าข้าจะสร้างห้องวงจรปิดเดี๋ยวเหมือนผมจะยกเลิกผิดอันนะแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งคุณผู้ชมเอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวเราจะสร้างผนังกันเสียงไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะและเดี๋ยวเราก็จะติดกล้องวงจรปิดไว้ตรงนี้เรียบร้อยคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยเราก็ได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยยิ่งขึ้นไหนดูซิตอนนี้ชาวประชาของเราเนี่ยต้องการอะไรหรือเปล่าเหมือนว่าเขาก็ไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมนะผมว่ามันก็ดีสำหรับเราเลยล่ะเอาละครับคุณผู้ชมฮะต่อไปนะครับผมจะทำการสร้างเจ้า employee lift นะฮะลิฟต์สำหรับพนักงานนั่นเองเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ไม่มาแย่งลิฟต์ของคนธรรมดาทั่วไปนะฮะเพื่อการที่เราเนี่ยจะประหยัดเวลาไปได้อีกขั้นหนึ่งอะนะเอาไว้ห้องนี้ดีไหมหรือไว้ตรงนี้ดีเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนี่เลยขึ้นไปเลยลิฟต์สำหรับพนักงานโดยเฉพาะเลยนะจ้าตรงนี้เนี่ยข้าเนี่ยจัดให้เป็นพิเศษเลยจริงเชียวเอาละแถมให้ถึงชั้นล่างสุดเลยและเมื่อตังเราเหลือครับคุณผู้ชมฮะเราจะใส่ลิฟต์สำหรับการก่อสร้างเข้าไปอีก1ลิฟต์ดีไหมเอาไว้ตรงไหนดีนะตรงนี้มันก็เขตชุมชนแล้วเนี่ยให้ตาเถอะเอาไว้ตรงนี้ดีไหมโอ้ริมนี่ไม่ได้วะมันเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วคุณผู้ชมจริงๆไม่ต้องก็ได้นะการก่อสร้างเนี่ยเราสร้างแป๊บเดียวเสร็จอยู่แล้วอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้รบกวนอะไรกันมากมายเอาละมาลุยกันต่อเลยเอาละผ่านไปอีกหนึ่งคืนคุณผู้ชมผมว่าอีกไม่นานนะฮะผ่านไปอีกไม่กี่คืนเนี่ยผมว่าเราน่าจะอัพเลเวลนะฮะเรียกว่าเปลี่ยนขั้นอัพระดับไปกันอีกขั้นหนึ่งและตอนนี้เราควรจะสร้างร้านเบอร์เกอร์ใหม่ได้แล้วนะใช่เราจะมาสร้างร้านเบอร์เกอร์ข้างบนนี้อีกชั้นหนึ่งดีไหมเพื่อที่จะมีคนเนี่ยเข้ามาใช้งานเราเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆครับฉะนั้นเนี่ยร้านเบอร์เกอร์นั้นคือสิ่งจำเป็นสำหรับเราเลยนะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมยอดคนเข้ามาใช้งาน85คนผมว่าเราเนี่ยนะจะต้องเร่งนะฮะเร่งสร้างเจ้าพวกนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเรียกว่ามีคนเข้ามาใช้งานโรงแรมของเราเนี่ยเยอะขึ้นแบบว่ามหาศาลล้านปีฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะให้คนเข้ามาเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ก็คือการสร้างซิงเกิลรูมโรงแรมของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะ
สร้างเข้าไปสร้างเข้าไปเรื่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยข้าจะสร้างแบบไม่หยุดยั้งบอกเลยว่าไม่มีใครสามารถห้ามเราได้โอ้คุณผู้ชมฮะดูสิตอนนี้เราสร้างขึ้นไปสูงมากนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรรองรับใช่ทำเพื่ออะไรดีกว่าเนี่ยเอาละมาเราจะค่อยนะค่อยๆนะครับและเขาก็ได้แจ้งมาว่าน้ำไม่พอใช่น้ำไม่พอเราก็ต้องสร้างบ่อน้ำของเราเพิ่มนะฮะเพราะว่าตอนนี้น้ำหมดโอเคสร้างน้ำนะฮะสร้างน้ำเสร็จเดี๋ยวนะเราต้องทำทางขึ้นมาเพื่อตรงนี้ด้วยนี่นาลิฟต์อยู่ไหนจ้าลิฟต์อยู่นี่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราสร้างแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้เจอรอคอยให้โรงแรมของเรานั้นเสร็จเพื่อที่จะมีผู้ที่พักอาศัยเข้ามาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเฮ้ยตังเรายังเหลืออีกเป็นแสนเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมให้ตายเถอะทำไมตังเหลือเยอะขนาดนี้เนี่ยฮะไม่รู้ว่าจะทำอะไรเลยให้ตายเถอะเอาละต่อไปครับนี่ฮะเริ่มขึ้นมาสร้างและถังขยะถังขยะไม่สร้างไม่ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าตึกของเรานั้นสกปรกเราจะต้องสร้างให้เขาอย่างรวดเร็วเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ยอมมาอยู่อาศัยคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่แย่มากเลยเอาละนี่มาขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนจะต้องนะน้ำก็ยังไม่พองั้นเหรอเอาแล้วนี่ทำไมไม่สร้างให้ข้าล่ะโอ้วิศวกรของข้าเอ้ยพนักงานก่อสร้างแกรีบมาสร้างให้ไวเลยนะเฟ้ยชักช้าอึดอัดยืดยาวจริงเชียวเอาล่ะห้องข้างบนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับแต่รู้สึกว่าน้ำยังขาดอยู่และสัญญาณ Wi-Fi ก็ขาดนะเนี่ยเอาล่ะเมื่อไหร่จะสร้างให้เนี่ยผู้ชมฮะทำไมเขาไม่สร้างให้เราอะเอหรือว่าเราขาดอะไรไปก็ไม่นะเราลองกดสร้างไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็คงสร้างให้เราเองอะมาเดินมาสร้างและแค่นี้แหละเรียบร้อยครับผู้ชมฮะพอหรือยังเอาล่ะพอแล้วผู้ชมโอ้มีผู้เข้ามาใช้เต็มไปหมดเลยโอ้ลิฟต์ใช้งานไม่พองั้นเหรอวะผมว่าเราน่าจะต้องสร้างลิฟต์สำหรับเอนจิเนียร์ของเราแล้วล่ะคุณผู้ชมเอาไว้ตรงไหนโอ้ยนี่มันลิฟต์พนักงานนี่หว่าแล้วก็ต้องมีลิฟต์เอนจิเนียร์ด้วยใช่ไหมเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันคุณผู้ชมลิฟต์สำหรับคนงานก่อสร้างของเรานะฮะเวลาเขาขึ้นไปสร้างให้เราเนี่ยจะได้ไปง่ายๆหน่อยดีไหมนี่ครับคุณผู้ชมฮะลิฟต์สำหรับพนักงานก่อสร้างของเรานะฮะเรียกว่าเอาขั้นสูงสุดไปเลย13ชั้นบอกเลยว่าคราวนี้เนี่ยพนักงานก่อสร้างของเรานะฮะก็จะสามารถมีลิฟต์เป็นของตัวเองขึ้นลิฟต์เป็นของตัวเองได้นะฮะแล้วก็ต่อไปฮะโอ้โหนี่เฮ้ยโรงแรมมันสีสวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่ากันไหมจริงๆเนี่ยเราควรจะเลือกสีเองได้นะแบบเปลี่ยนอยากได้สีเขียวอยากได้สีฟ้าอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ครับเอนจิเนียร์ของเรานะฮะลิฟต์ส่วนตัวลงไปถึงชั้นใต้ดินกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็อีกลิฟต์หนึ่งที่เรายังไม่เคยสร้างลิฟต์ความเร็วสูงเอ็กเพนลิฟต์นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงโซนนี้แล้วกันนี่ฮะโซนนี้โซนพนักงานของเราบอกแล้วว่ามันจะต้องเป็นลิฟต์ที่รวดเร็วว่องไวคนจะได้ไม่รอกันนั่นเองนี่ครับคุณผู้ชมฮะเห็นไหมโหมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเร็วกว่าลิฟต์ปกติอีกเอาละแต่บรรทุกได้แค่4คนนะแต่ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเราก็จะได้แบบสามารถกระจายการทับฟิกของการรถติดนะฮะได้มากขึ้นไหนดูสิคุณผู้ชมฮะนี่ฮะตอนนี้เรามีลิฟต์1ที่2ที่บันไดตรงนี้แปลกๆดีนะไม่เป็นไรฮะก็เฮ้ยพอเปิดบันไดเปิดอะไรรู้สึกเหมือนว่ามันดูเป็นตึกเป็นห้างสรรพสินค้าขึ้นมานิดนึงไหมมันก็เป็นดีนะเฮ้ยคุณผู้ชมใกล้จะเวล7แล้วตอนนี้ตังเราเหลือนะฮะ 59,000 ตอนนี้เลสตอลองของเรานะฮะทำเงินได้ 9,000 กว่าคุณผู้ชมเรียกว่ารวยมากๆครับในรอบนี้ครับโอ้โหอีกนิดเดียวเลเวลอัพแล้วด้วยตอนนี้ให้ทางแหละให้เมนเทนการซ่อมแซมเปลี่ยนผู้เช่างั้นเหรอวิซิเตอร์บิลดิ้ง30คนเฮ้ยไฟโดฮดบินอัลล็อกสำหรับเลเวล7ครับคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้มันขึ้นอะไรอีกก็ไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ฮะเราอัพเลเวลกันนิดนึงเอาล่ะคุณผู้ชมสโลโมชั่นกันนิดนึงครับรู้สึกว่าไฟโดเนี่ยน่าจะเป็นประตูหนีไฟนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับเราครับถ้าสมมติว่าเราไม่สร้างเนี่ยถ้าสมมติว่าตึกเราไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าอ๋อนี่มันคือเจ้านี่ฮะเหมือนกั้นไว้ไม่ให้ไฟลุกลามมาอะไรแบบนี้อ๋ออย่างนั้นเนี่ยเราต้องสร้างบันไดหนีไฟด้วยหรือเปล่าเนี่ยฮะว่ะเราอาจจะต้องสร้างตรงนี้เพื่อทำบันไดหนีไฟคุณผู้ชมว่างั้นไหมเป็นไปได้ครับคุณผู้ชมครับเป็นไปได้ไหนขออ่านซิว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยฮะมันจะสามารถโปรเทคนะฮะป้องกันไฟนะฮะไม่ให้ไฟลามแล้วก็น่าจะช่วยในการดับไฟได้นะแต่ผมคิดว่ามันยังไม่จำเป็นในตอนนี้หรือเปล่าวะ
หรือว่าเราควรจะขยายตึกมาให้เต็มไปเลยเออไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมตังเราโอ้โหคุณผู้ชมฮะตังเราค่อนข้างมีเยอะเลยนะเราขยายตึกให้เต็มไปเลยดีไหมเออไปเลยไปเลยนี่ฮะเดี๋ยวเราจะสร้างพื้นที่ตรงนี้นะให้เต็มไปให้หมดเลยฮะและนี่คือการลงทุนของเรานั่นเองนี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่เราสร้างเป็นแบบว่าเป็นชั้นเปล่าไว้นะฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำบันไดเอาไว้หนีไฟโดยเฉพาะเลยให้ตายเถอะคุณผู้ชมเอาเป็นบันไดที่มีดีไซน์หน่อยไหมเออบันไดที่มีดีไซน์นะฮะเพื่อที่จะให้ประชากรของเรานั้นเนี่ยสามารถหลีกหนีจากไฟไหม้ได้เป็นไงคุณผู้ชมช่างคิดไหมโอ้บอกแล้วไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะฮะแต่ก็ลองสร้างไว้ดูตามหลักทฤษฎีที่แท้ทรูบอกเลยว่าอาคารของเรานั้นลงทุนติดตั้งนี่ฮะเรียกว่ากำแพงไฟทุกจุดเลยนะฮะเรียกว่าฝั่งนี้เนี่ยทุกคนสามารถหนีได้อย่างรวดเร็วและว่องไวอย่างแน่นอนผมมั่นใจแล้วผมฟันธงอุ้ยชั้นเหลือคุณผู้ชมชั้นเหลือเอามาวางไว้ข้างเบอร์เกอร์นี่นะฮะแล้วก็โอ้โหตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่โล่งเลยนะเออจะว่าไปถังขยะเราถึงหรือเปล่านะโอ้ถึงพอดีถึงปะวะเหมือนจะถึงนะแต่ก็เหมือนไม่ถึงเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าสร้างเท่าที่สร้างได้ก็แล้วกันและเราก็ขยายห้องโรงแรมของเรามาอีกกระปึ๊ดนึงครับนี่ฮะเอาไว้อย่างนี้เลยเมื่อข้าขยายห้องมาแล้วเดี๋ยวเราต้องเช็คก่อนครับว่าไอ้นี่ถึงหรือเปล่าครับโอ้โหเราสร้างน่าจะสร้างได้อีกห้องนึงพอดีนะผมคิดว่าแล้วก็น้ำอันนี้เป็นน้ำแล้วก็ห้องเจ้านี่ห้องน่าจะถึงหมดโอเคผู้ชมเราจะสร้างโรงแรมเพิ่มอีกห้องนึงคุณผู้ชมโอ้โหเรียกว่าอะไรมันจะพอดีเพะขนาดนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราเนี่ยกำลังจะรวยกันแล้วคุณผู้ชมบอกเลยว่าหลังจากนี้นะฮะเงินจะเข้ามาเป็นกอบเป็นกำดูครับตอนนี้มีอยู่แค่ 70,000 นะฮะบอกเลยว่าผ่านตอนนี้ไปเนี่ยเรียกว่าผ่านคืนนี้นะถ้ามีคนเข้าพักเต็มเนี่ยรวยแน่นอนคุณผู้ชมรวยแน่นอนไหนสถานการณ์ในตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยมันเหลือประมาณ3 ช่องเนี่ยผมควรจะเอามาทำอะไรดีวะใส่ทั้งขยะงั้นเหรอเออหรือว่าใส่เป็นช็อปมันก็แปลกๆเนี่ยโอ้โหมันวางไม่พอแฮะเฮ้มันเป็นห้องแบบว่างๆโล่งๆนะฮะ3ช่องเราควรจะใส่อะไรดีนะเอาละครับคุณผู้ชมฮะจะเช้าแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเงินค่าเช่าเนี่ยของเราเท่าไหร่นะฮะ 26,000 เหรียญถือว่าเยอะนะ 26,000 เหรียญเนี่ยแล้วก็ค่าเมนเทนก็ 15,000 ก็ตก 11,000 เหมือนเดิมครับโอเคครับก็ถือว่าเราก็ทำกำไรได้ดีนะตอนนี้ทำไมมีคนเข้าใช้น้อยจังล่ะหรือว่ามันเพิ่งเช้ามันเพิ่งเช้าคนเลยเข้าใช้น้อยงั้นเหรอโหเช็คอินโฮเทลอีก 7,000 คุณผู้ชมเดี๋ยวนะสมอลช็อปของเราครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าสต็อกไม่ถึงงั้นเหรอโหไม่น่าเลยไม่เป็นไรครับบอกเลยว่าพี่เนี่ยใจป๋าอยู่แล้วนี่เดี๋ยวสร้างสต็อกให้ส่วนตัวเลยดีไหมเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันมาอีกจุดนึงโอเคครับคุณผู้ชมฮะไม่น่ามีปัญหาครับเอาล่ะคุณผู้ชมแล้วก็นะฮะตอนนี้ผมคิดว่าเราควรจะสร้างออฟฟิศเพิ่มได้แล้วนะผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยการเร่งให้ประชากรของเราเนี่ยเยอะเท่าไหร่นะฮะเป็นเรื่องดีสำหรับเราอย่างแน่นอนคุณผู้ชมเราก็จะให้เขาเนี่ยมีพื้นที่มากมายมหาศาลเพิ่มขึ้นไปอีกหลายๆชั้นดีไหมแล้วก็อย่าลืมนะครับเซิร์ฟเวอร์รูมเนี่ยคือสิ่งสำคัญเลยนะเดี๋ยวโอ้ตรงนี้กำลังสร้างเลยใช่ไหมยกเลิกไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะสร้างเซิร์ฟเวอร์รูมกันด้วยเอาล่ะสร้างเซิร์ฟเวอร์รูมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมฮะและเราก็ต้องสร้างออฟฟิศเพิ่มด้วยเนี่ยคุณผู้ชมเซิร์ฟเวอร์รูมแล้วก็ห้องถังขยะโอเคเดี๋ยวเพื่อความสวยงามครับเราหาอะไรมาตั้งให้มันสวยๆนิดนึงนะฮะมันดูน่าเกียจมากเลยแล้วก็มีออฟฟิศเพิ่มขึ้นมาอีกคราวนี้ละก็บอกเลยว่าใครๆก็อยากจะเข้ามาใช้งานพื้นที่ของเราเอาล่ะนี่เป็น Express Lift ใช่ไหมเพิ่มไปอีกชั้นนึงอย่าบอกนะว่าตังหมดนะอ๋อชั้นนี้ยังไม่สร้างโอเคเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะเรียกว่าตังหมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกับการขยายออฟฟิศของเรานะฮะเพิ่มเติมออกมาบริเวณนี้นะครับเรียกว่าโอ้เพิ่มมากี่ห้องเนี่ยตั้งแต่ชั้นนี้เดี๋ยวนะร้านเบอร์เกอร์ไม่ถึงงั้นเหรอไหนดูซิดูเบอร์เกอร์ตรงนี้ซิโอ้โหชั้นเลยคุณผู้ชมเฮ้ยแต่ไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมฮะช่วงนี้เรารวยครับเรารวยฮะบอกเลยว่าเฮ้ยคุยกับใครนี่ป่าฮิเลยนะเฟ้ยเอาละเมื่อเรารวยครับเราสร้างเลยฮะร้านเบอร์เกอร์เพิ่มอีกร้านหนึ่งไปเลยให้ตายเถอะตังเหลือ 2,000 กว่าอีกแล้วเราได้เช็คอินจากโฮเทลมานะฮะกับการเช็คเอาท์มาเรียกว่าได้มาอีก 8,000 แต่ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคุณผู้ชมเอาละมีการเมนเทนห้องเกิดขึ้นฮะเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ตึกของเรา
มี1ดาวแล้วแล้วก็มีสกายล็อบบี้อันล็อกด้วยครับแล้วก็โอ้โหอันล็อกอะไรอีกแบงค์ธนาคารเดี๋ยวนะอะไรอีกอ่ะคอนเฟอเรนซ์รูมนะฮะห้องประชุมนะครับแล้วเมื่อกี้เห็นมีลิฟต์แบบบิ๊กลิฟต์นะฮะแล้วก็มีอะไรเนี่ยเชลเตอร์นี่เอาไว้หลบภัยใช่ไหมเฮ้ยคุณผู้ชมฮะการปลดล็อกแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเกิดมาเพื่อตึกของข้าเลยโดยเฉพาะนี่อะไรสกายล็อบบี้เหรอน่าสร้างเนาะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ดูตังด้วยฮะเราเอาไปสร้างออฟฟิศเล่นหมดแล้วอะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยแต่ไม่เป็นไรครับเราได้แมดเบอร์เกอร์มาอีกร้านหนึ่งนะฮะเมื่อไหร่เขาจะปลดล็อกอันอื่นให้เราอะเลเวล8งั้นเหรอเฮ้ยเลเวลถัดไปเราจะได้บาน้ำนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ตอนนี้ฮะเรามาดูกันก่อนว่าบิ๊กลิฟต์เนี่ยมันขนาดเท่าไหร่ฮะใหญ่ขึ้นป่ะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมฮะเมื่อคอนเฟอเรนซ์รูมปลดล็อกนะฮะเรียกว่าออฟฟิศของเราเนี่ยรีเควสต์กันมาทันทีเลยนะฮะว่าเอ้ยข้าต้องการเป็นอย่างมากเลยกับห้องประชุมของแกนะฮะรีบสร้างให้ข้าเร็วเข้าแล้วก็มีคนต้องการธนาคารด้วยนะรู้สึกว่าร้านค้าทุกร้านนะฮะจะต้องการธนาคารแล้วก็นี่อะไรเนี่ยเขาต้องการอะไรอ่ะเชลเตอร์แน่ๆเลยคุณผู้ชมเขาต้องการเชลเตอร์ไว้หลบภัยแน่ๆเลยครับแต่ตอนนี้ฮะธนาคาร 45,000 และอะไรอีกไหนเชลเตอร์อยู่ไหนอ่ะคุณผู้ชมผมหาก่อนหาเชลเตอร์แป๊บนั่นไงคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมีคนวางระเบิดตึกเราแต่นี่เรามีกล้องวงจรปิดนะเว้ยแกจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็กู้ระเบิดให้เราได้ในไม่ช้านะฮะตอนนี้เราเนี่ยทำให้ลิฟต์เนี่ยเรียกว่าปลดปล่อยประชากรของเราออกมาก่อนให้ตายเถอะคุณผู้ชมโอ้โหวุ่นวายกันใหญ่เลยแล้วดูโอ้โหรอลิฟต์กันตรงนี้ให้ตายเถอะรีบลงไปเอาละตอนนี้ทำการกู้ระเบิดตึกเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้นะฮะปัญหาใหญ่ของเราเลยก็คืออะไรรู้ไหมฮะหลังจากที่เขาต้องการธนาคารนะฮะและเขาก็ต้องการอะไรอีกบ้างเชลเตอร์นะครับสำหรับหลุมหลบภัยนะฮะก็คือนี่ครับนี่ธนาคารใหญ่มากครับเราเนี่ยต้องหาที่สร้างมันนะฮะด้วยการเอามาต้องให้อยู่โซนร้านค้าด้วยนะเนี่ยต้องสร้างประมาณตรงเนี้ยและตรงนี้มันติดอะไรบ้างเนี่ยมีออฟฟิศงั้นเหรอเราอาจจะต้องเอาออฟฟิศกับถังขยะออกงั้นเหรอไม่ได้เอาออกไม่ได้เฮ้ยจริงๆเอาออกได้นะเนี่ยทำไปเล่นไปเราอาจจะต้องรื้อตรงนี้ทิ้งนะครับเพื่อเรียกว่าสร้างธนาคารแต่ผมคิดว่าธนาคารเนี่ยเราอาจเอาไว้ข้างบนได้ไหมเฮ้ยตายเถอะยุ่งยากจริงเชียวแล้วไหนคอนเฟอเรนซ์รูมอ่ะและนี่ครับคอนเฟอเรนซ์รูมนะฮะห้องประชุมนะครับสำหรับพนักงานของเรานะฮะโอ้โหเอาไว้ตรงไหนดีวะคุณผู้ชมต้องไว้ตรงกลางๆใช่ไหมเราอาจจะต้องรื้อตรงนี้ทิ้งห้องคอนเฟอเรนซ์รูมเท่าไหร่40,000ใช่ไหมถ้าเราขายตรงนี้ทิ้งเนี่ย1 2 3ห้องเนี่ยเราจะวางห้องประชุมได้เพียงพอนะฉะนั้นเนี่ยมา1 2 3และเราก็จะทำการวางห้องประชุมไม่มีตังค์คุณผู้ชมฮะเราอาจจะต้องเร่งความเร็วกันนิดนึงนะครับเพื่อให้เรียกว่าตังค์เด้งเพื่อที่เราเนี่ยจะสร้างห้องประชุมให้เขานะครับอย่างน้อยเนี่ยออฟฟิศของเราเนี่ยก็จะพอใจไปได้ในระดับหนึ่งโอ้เทิร์นโอเวอร์จากเรสตอรองของเรานะฮะได้มา400กว่าเหรียญเพราะว่ามีคนวางระเบิดทำให้ไม่มีคนเข้าใช้นั่นเองให้ตาเดิมเป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งนะเอาละตังค่าเช่าเด้งมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะ69,000ครับตอนนี้นะฮะเราสามารถสร้างคอนเฟอเรนซ์รูมได้เรียบร้อยครับวางไปเลยนะฮะผมคิดว่านี่ฮะครอบคุมมาถึงข้างล่างเลยแล้วก็เมื่อครอบคุมมาถึงข้างล่างเสร็จปุ๊บนะฮะสิ่งที่เราต้องสร้างอีกอันนึงก็คือแบงค์ใช่เราต้องมีธนาคารใช่ป่ะที่เขารีเควสธนาคารแล้วก็มีเชลเตอร์เพื่อความปลอดภัยเนี่ยเชลเตอร์อยู่ไหนเชลเตอร์รู้สึกว่าผมจะเห็นแวบๆน่าจะอยู่ในโซนนี้นี่ครับเชลเตอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะสร้างไว้ตรงนี้อันนึงนะครับเรียกว่าบนห้องสมุดของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสร้างไว้ตรงอาจจะลื้อห้องนี้ทิ้งอยู่แล้วก็สร้างเป็นเชลเตอร์เพื่อหลบภัยเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่ต้องการเชลเตอร์เนี่ยจะมีแค่พวกอพาร์ตเมนต์นะฮะฉะนั้นเนี่ยเราสร้างแค่2จุดเนี่ยน่าจะอยู่รอดแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะคุณผู้ชมและสิ่งที่ผมจะทำตอนนี้นะฮะก็คือการลื้อลิฟต์เว้ยนี่ฮะเดี๋ยวผมจะทำลายลิฟต์ตรงนี้ทิ้งทั้งหมดนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นบิ๊กลิฟต์เป็นลิฟต์ขนาดใหญ่เพื่อให้ประชากรของเราเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายยิ่งขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่มาลองดูกันครับนี่ฮะโอ้โหเท่าไหร่เนี่ย35,000นี่คือการลงทุนตังหมดแล้วได้แค่6ชั้นเองอ่ะคุณผู้ชม
เอาล่ะนี่ครับได้เงินมาอีกแล้วได้เงินมาจากเรสลองนะครับตอนนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยละเอาล่ะคุณผู้ชมตังเด้งแล้วครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ตังเด้งเรามีตังนะฮะเราทำลิฟต์ขนาดใหญ่กันเลยนี่เรียบร้อยเฮ้ยไหนดูซิลิฟต์ขนาดใหญ่บรรจุได้กี่คนอ่ะบรรจุได้10คนเลยนะคุณผู้ชมปัญหาการที่คนเนี่ยรอลิฟต์เนี่ยก็อาจจะน้อยลงไปเดี๋ยวเรามาขยายลิฟต์ตรงนี้อีกอันนึงนะก็ค่อยๆใจเย็นๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราบริหารตังไม่ทันแล้วครับเพราะว่าการขยายของเราเนี่ยช่างรุนแรงและรวดเร็วนะฮะตึกของเราเนี่ยโคตรใหญ่โตอลังการงานสร้างยิ่งนักตอนนี้เนี่ยปัญหาหนักใจของผมก็คือการสร้างธนาคารเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รองรับร้านค้าถ้าสมมุติเราสร้างธนาคารตรงนี้ได้มั้ยเฮ้ยได้อยู่นะถ้าสมมุติเราโละออฟฟิศ2อันนี้ไปอ่ะแล้วผมจะได้ออฟฟิศอันนี้อยู่มา 26% แล้วเนี่ยโอ้โหใจจริงผมน่ะไม่อยากทำเลยแต่มันจำเป็นเพื่อที่ร้าน Small Shop ของเราเนี่ยจะได้ใช้งานโอ้โห 29,000 แล้วครับคุณผู้ชมฮะรายได้ของเรานะฮะเข้ามา 29,000 แล้วดูรายจ่ายสิ 28,000 เอ้ยได้ 18,000รายจ่าย 18,000 รายรับ 29,000 ก็ได้ 11,000 เหมือนเดิมโอเค 35,000 ไหนธนาคารเท่าไหร่ไหนดูซิธนาคาร 45,000 คุณผู้ชมฮะเราอาจจะต้องรออีกคืนนึงเว้ยเพื่อที่เราเนี่ยจะสร้างธนาคารให้เขาเฮ้ยแต่จะว่าไปจริงๆเนี่ยใจผมนะคุณผู้ชมใจผมเนี่ยอยากจะสร้างหลุมหลบภัยให้เขาก่อนว่ะคุณผู้ชมไหนดูหลุมหลบภัยซิว่าหลุมหลบภัยเนี่ยมันราคาเท่าไหร่หลุมหลบภัยราคา 38,000 เฮ้ยเรามี 42,000 คุณผู้ชมเอาล่ะถ้าสมมุติเราวางตรงนี้เนี่ยเรียกว่าพอดีเลยนะหลุมหลบภัยสำหรับในชั้นนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์เรามากเลยนะผู้ชมฮะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยควรจะเป็นหลุมหลบภัยของเราเว้ย1 2 3เอาไปก่อนเลยหลุมหลบภัยเชลเตอร์1 EA บอกเลยว่าต่อไปไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายนะฮะจะเป็นมนุษย์ต่างดาวซอมบี้หรือคนร้ายวางระเบิดเนี่ยเราก็จะมีหลุมหลบภัยส่วนตัวที่ทำให้ประชากรของเราเนี่ยไม่หนีออกจากตึกเราเอาล่ะไหนดูซิว่าตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่า200คนที่ชื่นชมเรานะฮะแล้วก็มี500เนี่ยเราก็จะได้ดาวเพิ่มขึ้นโอเคเอาล่ะครับตอนนี้นะฮะหลุมหลบภัยนะฮะประจำตึกของเราเนี่ยเสร็จไปแล้ว1อันนะครับเหลืออีกอันนึงใช่ไหมเหลือตรงนี้อีกอันนึงเราควรจะยกเลิกอันไหนไปดีครับคุณชมฮะ2อันนี้ดีไหมยกเลิก2อันนี้ไปเพื่อที่เราเนี่ยจะสร้างหลุมหลบภัยประชากรของเราเนี่ยจะได้ชื่นชมและชื่นชอบเราแล้วก็ยอมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใช่ไหนดูซิว่าหลุมหลบภัยเนี่ยจะเพิ่ม 5% เลยนะเว้ยผู้ชมยกตัวอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมโอ้โหเปอร์เซ็นต์บวกอีก44คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราได้ค่าเช่า 30,000 โอ้เรียกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะและตอนนี้ฮะเราเหลือตังค์อยู่27,000เกือบจะเป็น 200,000 และมันไม่ถึงโหให้ตายเถอะคุณผู้ชมเริ่มคิดมาเนี่ยเรามีอยู่ตั้งแสนกว่าเราใช้แป๊บเดียวหมดเกลี้ยงเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะว่าไปสกายล็อบบี้สร้างยังไงอ่ะเขาบอกว่าที่ชั้นนี้เนี่ยไม่มีสกายล็อบบี้ที่สามารถสร้างเอ้าก็ไม่ให้สร้างแล้วจะสร้างยังไงล่ะเฮ้ยเอาล่ะไม่เป็นไรครับช่างมันนะฮะสำหรับใน EP นี้เรียกว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ขาดแค่เชลเตอร์อีกอันนึงแล้วก็ธนาคารใช่ไหมตึกเราก็จะสมบูรณ์แบบและมีคนเข้าใช้งานอย่างล้นหลามแน่ๆเอาล่ะและยังไงก็ตามนะฮะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับใน EP นี้ ตึกฮี002ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนใครอยากเยี่ยมชมตึกสามารถเดินเข้ามาชมได้เลยไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า